ได้เวลารู้ฟ้าทั้งโลกสวัสดีวันพระครับพ่อแม่แม่วันนี้ไปทำบุญทำทานกันหรือเปล่าอุทับไปวันนี้อุ้ยฝนฟ้าทางสะดวกโยทินเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเช้าเนี่ยนะฮะแต่ถ้าไปเนาะอุ้ยดูตรงดูทางกันให้ดีด้วยนะครับพ่อแม่แม่ไม่งั้นจะเหมือนกับสาวคนนี้จะไปทำทานด้วยการปล่อยปลาปรากฏว่าทางสู้กลับเกิดอะไรขึ้นลองดูนี่เลยครับดูนี่นะฮะโอ้โหปุ๊บลงไปขนาดนั้นโอ้ถุงปงถุงปลาแตกกระจายไม่เหลือเลยนะครับหลายคนเข้ามาดูบอกว่าแหมทั้งขำทั้งเอ็นดูโอ้ทั้งคนทั้งปลาเลยนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าของโพสต์บอกว่าได้จับปลาไปปล่อยครบทุกตัวแล้วนะครับปลารอดแต่คนน่ะมาน่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าคนจำเป้าหนักอยู่นี่ขนาดฝนไม่ได้ตกคือไม่ได้ลื่นนะครับเอาช่วงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยมันเบาลงไปนะครับทั้งร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศเอ่ยทั้งลมมรสุมที่พาดเอาลมชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมเอ่ยเลยทำให้ฝนลดน้อยลงไปนะครับแต่ไฮไลท์อากาศในวันนี้นี่เลยนะครับกลุ่มฝนจะกระจายส่วนมากในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศเที่ยงวันฝนเริ่มคึ้มมาพอตกบ่ายตกเย็นโอเริ่มมามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือพ่อแม่อยู่แถวเชียงใหม่ที่อำเภอสันทรายอำเภอแม่แตงอยู่ที่ลำปางอำเภอศพปราบแม่ทะอยู่เมืองแพร่ที่อำเภอวังชิ้นอุตรดิตถ์ในพื้นที่อำเภอเมืองและลับแลเตรียมรับมือกับฝนตกได้ด้วยนะครับทีนี้ทางภาคกลางช่วงบ่ายในการบ่ายสามโมงมีฝนตกได้ที่พิษณุโลกอำเภอนครไทยเพชรบูรณ์ที่อำเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีรวมถึงที่พิจิตรบ้านพงมีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยนะครับคำคำหน่อยโอที่อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยาอ่างทองก็ตกได้ด้วยเหมือนกันนะครับอีสานครับพ่อแม่แม่บ่ายสามโมงฝนตกทั่วทั้งภาคนะครับโดยเฉพาะช่วง6โมงเย็นฝนจะกระจายแถวขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์อุบลราชธานีอำนาจเจริญคำคำหน่อยสัก3ทุ่ม4ทุ่มฝนจะอยู่ที่หนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารครับทีนี้ทางภาคตะวันออกบ่ายอีกเหมือนกันฝนจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่แถวนครนายกปราจีนบุรีนะครับแต่พอเย็นหน่อย6โมงเย็นฝนจะอยู่ริมทะเลแถวชลบุรีที่อำเภอแหลมฉบังระยองแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับช่วงกลางคืนฝนจะขยับไปตกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับทีนี้อยู่กรุงเทพปริมณฑลโซนติดกับทางภาคตะวันออกก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วง 5-6 โมงเย็นแถวหนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองมีนบุรีรวมถึงที่ปทุมธานีและนนทบุรีด้วยนะครับมาเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนก็ตามนะครับแต่ก็ประมาทกันไม่ได้เลยนะครับพ่อแม่เพราะวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราอุ้ยเขาบอกว่าฝนจะกลับมาตกเยอะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาจับตากันอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้เลยนะครับไหนๆวันนี้วันพระแม่ผมไม่มีคำพระท่านสอนมาฝากกันนะครับแต่มีคำโกมสนุกสนุกมาบอกกันเหมือนเดิมเลยนะครับเอ้าบอกว่าอยากรวยอ่ะให้ทำทานอยากรักพันนานให้ทำบุญทำบุญกันรู้ฟ้าท่านฝนตะวันโดงกระพงทุกวันที่นี่สวัสดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8